วงขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของการปลูกหน่อไม้ฝรั่งมาครั้งนี้ครับหลังจากที่พี่เพ็ญ นะครับพาเราไปเก็บเกี่ยวผลผลิตหน่อไม้ฝรั่งเรียบร้อยแล้วพี่เพ็ญบอกว่าต้นของเขาเนี่ยเราต้องพักต้นด้วยนะครับการพักต้นคืออะไรครับพี่เพ็ญฮะการพักต้นคือให้เขาแบบให้เขากินปุ๋ยก่อนเงี้ยแบบเราถอนเขาทุกวันเนี่ยเขาเริ่มจะโทรมและเริ่มจะไม่มีหน่อให้เราเราก็ต้องพักให้เขาประมาณ20-25วันเนี่ยพักให้เขาแล้วก็พรวนดินแต่งดินให้เขาให้ดินมันซุยไงไม่ให้มันแข็งเพราะว่าเราถอนทุกวันดินเขาจะเริ่มแข็งเลยทีนี้พอเราพักต้นเขาปุ๊บเราถอนต้นเขาออกเราก็พรวนดินแต่งดินแต่งอะไรใส่ปุ๋ยให้เขาจากทีนี้เขาก็เขาก็จะแทงหน่อมาให้เราใหม่แล้วเราก็ไว้ต้นใหญ่ๆเป็นต้นพันธุ์เขาเป็นต้นพันธุ์ให้หน่อใหม่คือการพักดินให้เขาแค่20-25วันเนี่ยช่วงนี้เขาจะไม่มีแทงหน่อขึ้นมาเลยไม่มีเลยไม่มีคือเราพักเขาไงให้เขาบำรุงใบก่อนหน่อเขายังไม่มีคือหน่อเขาออกมาแล้วเขาต้องมีใบใช่ไหมล่ะครับบำรุงใบเขาก่อนหน่อเขายังไม่มีพอใบเขาเขียวเราพักเสร็จใบเขาเขียวนั่นแหละเราเริ่มจะต้องการหน่อเขาแล้วแหละครับนี่แสดงว่าพี่เพ็ญก็ให้อาหารทางใบด้วยเหมือนกันอาหารทางใบด้วยให้ใบเขามีฮอร์โมนทางใบอาหารครับผมนะฮะผมเห็นสังเกตแต่ละต้นนั้นก็มีการตัดแต่งด้วยก็ต้องเด็ดยอดให้เขาถ้าไม่เด็ดเขาก็จะสูงถึงหัวเราเหมือนกันเพราะว่าเขาจะต้องสูงไปเรื่อยๆเราก็ต้องเด็ดแต่งแล้วสูงไม่ดีเหรอฮะไม่ดีเวลาฝนมาลมมาเขาก็ล้มหนอเขาก็ไม่สวยอีกเลยเวลาฝนแรงๆลมมาต้นพันธุ์แม่พันธุ์เขาจะล้มไงหนอเขาก็จะเบี้ยวถ้าแม่พันธุ์เขาไม่สวยหนอเขาออกมาเขาก็จะเบี้ยวไม่สวยเราต้องให้หนอเขาต้นเขาอยู่เสมออย่างนี้หนอเขามาที่หลังเขาจะมีที่บังฝนบังแดดเขาก็จะออกมาตรงสวย อันนี้คือเคล็ดลับของเขาเคล็ดลับอู้นี่อุตส่าห์บอกแล้วเนี่ยนี่เราบอกเคล็ดลับกันเลยอันนั้นพักต้นเขาล้มน่ะหนอไม่สวยน่ะคือความสูงนะฮะก็จะไม่ให้เกินประมาณหัวเข่าเนี่ยเกินได้นิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองนะผมสังเกตดูแล้วนะนะประมาณเข่าเลยเข่าไปหน่อยสำหรับผมนะฮะความสูงสำหรับเทียบกับตัวของผมเองคือจะเด็ดวันนั่นเองคือถ้าเกิดเรามันสูงเกินไปเนี่ยลมมาฝนมาพัดล้มไปหน่อที่แทงมามันก็จะไม่สวยไปงั้นถ้าแม่พันธุ์เป็นยังไงลูกพันธุ์ก็จะเป็นเบี้ยวตามแม่พันธุ์พี่เพ็ญครับหลังจากที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์วัคขนายตามดเขียวแล้วเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่าชอบเขาตรงที่เขาแทงหน่อมาให้เราเยอะเวลาให้ผลผลิตเราเยอะไงครับต้นนึงน่ะนี่ระยะของเราแค่ปีเดียวนะเขายังให้หน่อมาทีละ 4-5 หน่อเงี้ยเราก็เลยชอบว่าเออใส่ปุ๋ยตัวนี้แล้วเหมือนกับว่าดินรวนดีแทงหน่อมาสวยก็เลยใส่ใหม่ๆก็ใส่เขานิดนึงครับพอหลังๆก็ใส่เขาไปเรื่อยๆเขาก็มาสม่ำเสมอให้เราอ่ะมีประทับใจเขาตรงนี้เลยครับผมนะฮะอ้าวนอกจากที่เรามีปุ๋ยอินทรีย์วัคขนายตรามดเขียวนะครับที่พี่เพ็ญใช้เป็นประจำอยู่แล้ววันนี้ครับเราพิเศษครับเรานำมาฝากอีก2แกลลอนด้วยกันให้พี่เพ็ญเอาไปทดลองใช้อย่างแกลลอนแรกครับพี่เพ็ญครับนี่เป็นสารสกัดชีวภาพนะครับวังขนายสูตรป้องกันแมลงแน่นอนฮะการทำการเกษตรมันก็ต้องมีแมลงเข้ามารบกวนอยู่แล้ว นะครับเราให้เกษตรกรอย่างพืชผักและไม้ดอกแบบนี้นะฮะใช้5ฝาผสมน้ำ40ลิตรต่อครั้งแล้วก็ฉีดพ่นให้ทั่วพี่เพ็ญครับอันนี้เป็นสารสกัดชีวภาพนะครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นอันตรายเราไม่ได้ฆ่าแมลงแต่ว่าเราไล่แมลงนะครับเพราะฉะนั้นพี่เพ็ญมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับอันนี้และอีกอันนึงครับนี่เป็นสารสกัดชีวภาพวังขนายสูตรเร่งการเจริญเติบโตอย่างที่พี่เพ็ญบอกว่าให้อาหารทางใบอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราเป็นแบบเข้มข้นครับใช้20ฝาผสมน้ำ200ลิตรพูดง่ายคือ1ฝาต่อน้ำ20ลิตรประมาณนั้นนะครับผมง่ายๆแค่นี้เองนะฮะเอาไว้บำรุงนะครับเป็นการให้อาหารทางใบนั่นเองครับทั้งหมดนี้มอบให้พี่เพ็ญเลยนะครับแล้วครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมมีปัญหาอะไรสงสัยหรือว่าอยากจะให้รายการของเราแนะนำอะไรเรื่องการทำการเกษตรแบบอินทรีย์นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขนาดนี้นั่นเองครับสำหรับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0805504888